ประโยชน์ของการทำวัดสวดมนต์เรื่องทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี้ไม่มีประเพณีในครั้งพุทธกาลเรามาตั้งกันขึ้นในประเทศนี้ที่พระพุทธศาสนาเข้ามาถึงแต่ว่าการกระทำบางอย่างซึ่งรวมอยู่ในการทำวัดสวดมนต์นี้มันมีบางอย่างมีในครั้งพุทธกาลนั่นคือการสาธยายธรรมถ้ามีปัญญาจะทำให้เกิดพลังเกิดปัญญาสังเกตจะพบว่าในการทำวัดเช้าเย็นนั้นมีหลักที่ควรสังเกตรู้ไว้3ประการประการแรกมันก็มีการสาธยายธรรมะที่เป็นหลักปฏิบัติหรือสาธยายรายละเอียดของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหรือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้และต้องปฏิบัติด้วยกันเพื่อไม่ให้มันลืมในการสาธยายนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์มีประโยชน์คือไม่ลืมที่นี้มันยังมีดีกว่านั้นซึ่งอาจจะไม่เคยได้ยินก็ได้เขาเรียกว่าทางแห่งวิมุตตายตนะก็เมื่อภิกษุฟังธรรมก็ดีบุคคลฟังธรรมก็ดีแสดงธรรมอยู่ก็ดีสาธยายธรรมอยู่ก็ดีคิดนึกธรรมอยู่ก็ดีเจริญภาวนาอยู่ก็ดี5อย่างนี้มันเป็นทางแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นเมื่อภิกษุฟังธรรมเข้าใจทราบซึ้งในธรรมเกิดปราโมทย์เกิดปิติเกิดสุขเกิดสมาธิตามลำดับเกิดสมาธิแล้วก็เกิดยถาภูตญาณทัศนะเห็นธรรมตามที่เป็นจริงก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายวิราคะคลายกำหนัดและวิมุตติจิตหลุดพ้นภิกษุเป็นผู้ฟังธรรมบุคคลฟังธรรมจิตไปตามแนวนั้นประการที่สองเป็นผู้แสดงธรรมเมื่อบุคคลแสดงธรรมให้ผู้อื่นฟังอยู่แต่เป็นผู้แสดงเสียเองแสดงไปคิดนึกไปใคร่ควรไปแสดงไปอย่างลึกซึ้งนั้นมันถึงจุดที่ว่าเข้าใจธรรมที่แสดงพอใจมีปราโมทย์ปิติความสุขสมาธิขึ้นมาด้วยความพอใจแล้วก็มียถาภูตญาณทัศนะเห็นธรรมตามที่เป็นจริงเพราะจิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายวิราคะคลายกำหนัดและจิตก็หลุดพ้นจากสิ่งที่ยึดถือประการที่สามสาธยายธรรมเมื่อเขาเอาธรรมะมาสาธยายอยู่ซึมซาบในธรรมะนั้นโดยเฉพาะเกิดความปิติปราโมทย์ก็เป็นสุขชนิดที่จะทำให้เกิดจิตเป็นสมาธิเป็นสมาธิก็เห็นตามที่เป็นจริงคือยถาภูตญาณทัศนะมันเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและหลุดพ้นเมื่อสาธยายทำอยู่แท้ๆก็เป็นโอกาสที่ให้บุคคลมีจิตชนิดนั้นคือแจ่มแจ้งในธรรมมีปราโมทย์มีปิติมีสุขมีสมาธิแล้วก็มียถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทามีวิราคะมีวิมุตติส่วนข้อที่4คือคิดธรรมะส่วนข้อที่5ทำวิปัสสนาภาวนาจะยังไม่พูดถึงเราฟังธรรมก็ดีเราแสดงธรรมก็ดีเราสาธยายธรรมอยู่ก็ดี3อย่างนี้เป็นเหตุให้เกิดโอกาสสำหรับจิตใจที่จะรวมกันเป็นสมาธิเห็นธรรมตามที่เป็นจริงแล้วก็วิมุตติได้ในการทำวัดเช้าเย็นนี้มันมีการสาธยายขอให้ถือว่าบทสวดมนต์ของเรามันเป็นบทสาธยายก็จะต้องทำให้เป็นการสาธยายที่ดีด้วยจิตที่สำรวมดีคือนั่งให้ดีสำรวมจิตให้ดีตั้งสติให้ดีแล้วก็สาธยายด้วยความรู้สึกที่สมบูรณ์ก็เป็นการสาธยายที่ดีปะเหมาะมันซึมซาบในบทสาธยายนั้น
เข้าใจในธรรมก็พอใจปราโมทย์บันเทิงปิติปัสสัทธิคือจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นความสุขแล้วก็เกิดสมาธิเกิดยถาภูตายานทัสสนะเราจึงถือว่าแม้ในโอกาสแห่งการทำวัดเช้าเย็นนี้มันก็มีการสาธยายธรรมรวมอยู่ด้วยในสาธยายนั้นก็เป็นทางแห่งวิมุตติทางหนึ่งใน5ทางฉะนั้นขอให้ทำให้ดีที่สุดมันจะเพิ่มความสว่างสวัยแจ่มแจ้งเพิ่มขึ้นในขณะที่ทำวัดสาธยายบททำวัดหรือบทมนต์พิธีบทอะไรก็ตามนี่มันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกแหละจิตมันก็เป็นสมาธิเป็นสติอยู่ในบทที่สวดนั้นแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องกิเลสไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดความคิดประเภทบุคคลตัวตนเราเขาอะไรขอเอาจิตผูกพันลงไปที่บทที่สวดสาธยายนี่เป็นประการที่หนึ่งที่เรียกว่าทำวัดสวดมนต์นั้นมันมีความหมายอย่างนี้เพราะว่าคนที่สวดออกไปอย่างถูกมันต้องมีสมาธิจะต้องมีจิตเป็นสมาธิหรือสมาธิในสิ่งที่สวดในเสียงที่สวดในเสียงที่ได้ยินจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านหนีไปอื่นถ้าเราทำได้ในเรื่องนี้ก็คือการปฏิบัติที่ฝึกจิตให้แน่วแน่อยู่ในสิ่งที่สวดเธอนั่งสวดปากเธอว่าแต่ใจไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อย่างนี้ไม่มีสมาธิขอให้จิตอยู่กับบทสวดตลอดเวลาอย่าให้เป็นว่าระหว่างที่สวดอยู่นั้นจิตหนีไปเที่ยวที่นู่นที่นี่จิตหนีไปเที่ยวที่นี่ปากมันว่าได้เพราะมันเคยชินอย่างนี้ไม่มีสมาธิแล้วปากที่ว่าต้องว่าด้วยจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในบทที่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบอย่าให้เป็นว่าปากก็ว่าอยู่ตามความเคยชินแต่จิตไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้สังเกตดูให้ดีถ้าใครมันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ก็ให้รู้เถิดว่ายังไม่พอยังไม่ถูกต้องจัดการเสียใหม่ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่ให้เป็นว่าตั้งแต่ลงมือทำวัดจนจบทำวัดนี้จิตไม่เคยหนีไปไหนอยู่แต่กับบทที่สวดนี้เท่านั้นนี่เขาเรียกว่าทำสมาธิในตัวเป็นสมาธิอัตโนมัติเรื่องสมาธินี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องครึ่งหนึ่งเข้าไปแล้วศีลสมาธิปัญญาขอให้ได้ผลชัดเจนลงไปเมื่อทำวัดสวดมนต์นี้ก็เป็นการทำสมาธิชนิดหนึ่งรวมอยู่ด้วยทำกันเป็นหมู่เลยทั้งหมู่เลยต่างคนต่างก็กำหนดแต่สิ่งที่สวดเสียงที่สวดไม่ฟุ้งซ่านไปไหนก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันแม้จะเป็นสมาธิน้อยๆมันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้สมาธิที่มากขึ้นไปสูงขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้ฉะนั้นจงตั้งจิตให้ดีตั้งแต่ลงมือสวดจนกว่าจะสวดเสร็จจงเป็นสมาธิอยู่ในเสียงที่สวดนั้นตลอดเวลาอย่าให้จิตหนีไปเที่ยวเสียที่อื่นตั้งหลายสิบแห่งกว่าจะสวดทำวัดจบปากสวดว่าไปได้ตลอดแต่จิตหนีไปเที่ยวที่อื่นเป็นสิบครั้งอย่างนี้ล้มละลายไม่ได้อานิสงส์ส่วนที่เรียกว่าสมาธิประการที่สามขอให้เราสวดทำวัดนี้เป็นพุทธานุสติเพราะว่าเมื่อรู้คำแปลของบทที่สวดทราบในพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอย่างคล่องแคล่วอยู่แล้วพอปากของเราว่าพระพุทธคุณเหล่านั้นออกมาอรหังก็ดีสัมมาสัมพุทโธก็ดีวิชาจรณะสัมปันโนก็ดีสุคโตก็ดีโรกวิทูก็ดีขอให้รู้สึกในคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจริงๆมีพระคุณของพระพุทธเจ้ามาอาบรดอยู่ที่จิตใจของเรา
เมื่อเราว่าออกไปคำใดคำหนึ่งและเมื่อเราว่าบทของพระธรรมก็ขอให้ความหมายแห่งธรรมนั้นมาอาบรสอยู่ที่ใจของเราก็ได้หรือว่าให้เรามีความหนักแน่นแน่นแฟ้นย้ำลงไปในเรื่องของบทพระธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีที่เราสวดบทพระธรรมมาคุณอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราสวดบทพระสงฆ์ก็ให้รู้จักคุณของพระสงฆ์คือมนุษย์ธรรมดาที่สามารถเปลี่ยนเป็นอริยะบุคคลได้และมีคุณสมบัติเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์ได้เพื่อว่าจะได้รู้สึกว่าแม้เราก็เหมือนกันไม่อยู่นอกวิสัยไม่เหลือวิสัยที่เราจะเป็นเช่นนั้นได้ถ้าเราสวดบทสังฆคุณเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็จะแจ่มแจ้งชัดเจนในพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณยิ่งขึ้นหรือว่าถ้าทำได้มากกว่านั้นพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมาอาบย้อมจิตใจของเราให้เยือกเย็นนี่จึงเป็นเหมือนกับว่าเราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกเวลาที่เราทำวัดเช้าเย็นนี่ก็เยอะแยะไปหมดแล้วมันอยู่สูงสุดทั้งคุณค่าที่เราได้ประพฤติปฏิบัติเราสวดมนต์ทำวัดที่บ้านมันไม่สะดวกทำไม่ได้ดีเมื่อเรามีโอกาสหลีกออกมาบำเพ็ญชีวิตอย่างนี้เราต้องทำให้ได้ดีดังนั้นเราอย่าได้ละโอกาสอันนี้เสียจงพยายามควบคุมสติสัมปชัญญะตั้งจิตทำให้มีการทำวัดสวดมนต์ที่ดีที่สุดเต็ม 100% เหมือนกับว่าเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นอาบรสด้วยพระคุณของพระพุทธเจ้าทั้งเช้าทั้งเย็นและได้ทำสมาธิในเสียงของพระธรรมในคุณของพระธรรมของพระสงฆ์ทั้งเช้าเย็นและเราก็ได้สาธยายท่องจำบทพระธรรมต่างๆที่ควรจะสาธยายฉะนั้นขอให้ทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้คือ1เป็นการสาธยายที่เป็นโอกาสให้จิตใจสงบระงับ2ได้มีโอกาสทำสมาธิในเสียงที่สวดในธรรมะที่นึกระลึกนึกถึง3ให้ได้อาบรสด้วยพระธรรมคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณในเมื่อเราสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณถ้าเราสวดธรรมะบทอื่นๆด้วยขอให้มีความหมายแห่งพระธรรมนั้นเจริญขึ้นในใจของเราฝังแน่นลงไปในใจของเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เพียงแต่ทำวัดเช้าเย็นที่ทำกันจริงจังถูกต้องนี้ก็มีประโยชน์มหาศาลอย่างนี้แล้วฉะนั้นขอให้พยายามทำวัดเช้าเย็นในลักษณะอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ถ้าทำก็ขอให้ทำ 100% ดีที่สุด 100% แล้วมันจะเปลี่ยนจิตใจให้เป็นอย่างคนละคนเลยและมันจะให้ผลตอบแทนคือมีความสุขด้วยมีความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยสามารถบังคับตัวเองเหมือนกับที่บังคับตลอดเวลานี้ไปตลอดชีวิตเลยสามารถควบคุมจิตใจบังคับสติบังคับกิเลสบังคับอะไรต่อมีอะไรได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดชีวิตเพียงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์มหาศาลแล้วที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งทีควรจะได้รับประโยชน์อันนี้หรือนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธมามกะก็ให้ได้รับประโยชน์อันนี้แม้ที่สุดแม้แต่เป็นมนุษย์ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องได้เป็นมนุษย์ที่ดีคือควบคุมความทุกข์ได้อย่าให้ความทุกข์มาเกิดแก่เราให้จิตใจของเรามันอยู่สูงเหนือความทุกข์มันก็สมชื่อว่าเป็นมนุษย์ผู้ที่มีจิตใจสูงอยู่เหนือความทุกข์ไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์ร้องไห้
ยินดียินร้ายหัวเราะร้องไห้สลับกันไปเหมือนคนบ้าอันนั้นมันต้องตัดออกไปอาการแห่งคนบ้านี้เดี๋ยวยินดียินร้ายเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้มันไม่ใช่อาการแห่งมนุษย์ที่มีจิตใจสูงเลยคือมนุษย์เป็นอย่างนั้นไม่ได้กราบกราบกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ